ตอนนี้ผมก็อยู่แขวงทางหลวงชลบุรีนะครับอยู่บางแสนพอดีไปหาตามหาวัตถุดิบที่ทำเมนูพรุ่งนี้แล้วก็จะกลับแวะมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกฝั่งตรงข้ามแขวงทางหลวงชลบุรีเลยน้ำพริกเผาแบบนี้สุดยอดครับผักสดนี่สั่งเป็นเส้นหมี่มีหมูมีลูกชิ้นครับอร่อยผมจะใส่น้ำส้มอย่างเดียวจบเลยครับThank you.
ครับอีกหนึ่งจามเป็นน้ำใสครับน้ำซุปหวานได้เลยมันเดิมไม่ต้องไปปรุงอะไรครับผมจะใส่พริกเผาอย่างเดียวต่อไปนี้คลิปที่ผมไปกินข้าวผมจะไม่บอกนะครับว่าอร่อยไม่อร่อยเพื่อเป็นการให้เกียรติทางร้านนะครับเพราะลิ้นคนเราไม่เหมือนกันบางทีเราไปวิจารณ์เขาเยอะก็จะไม่เป็นผลดีกับร้านก็ด้วยเนาะควรทำมาหากินครับขอรีวิวให้ชมแล้วกันว่ามีที่ไหนมีอะไรกินบ้างนะแล้วก็ผมไปกินที่ไหนบ้างแล้วกันน้ำร้อนมากดิวอะไรดิวเป็นเล็กจะเรียกอะไรเนื้อหมูลูกชิ้นชิ้นหมูต้องคนไหนต้องคนเดียวI'm gonna go get some more.
ูกชิ้นเนื้อวัวลูกชิ้นหมูเนื้อวัวนี่จะเป็นของเกาลูนแล้วก็เนื้อหมูนี่ก็จะเป็นของชาบูเมนูก็น้ำตกน้ำใสต้มยำลูกชิ้นหมูหมูสดหมูเปื่อยตับหมู40 50 60น้ำซุปแยกหม้อครับตรงนี้ขายนานยังขายนานยังขายนานเป็นคนขายอยู่ตรงหน้าเทศบาลอ๋อผมเคยไปว่าจะมากินทีแล้วหาร้านไม่เจอร้านอยู่นี่ตอนนั้นเขาไม่ขายไม่ขายไม่น้อยเลยย้ายมาอยู่นี่ย้ายมาอยู่นี่ขายได้ไม่ถึงคนใช่เพราะว่าวนมาไม่เคยเจอดูนะครับถนนข้าวหลามอยู่ด้านหน้านะครับร้านก็ขายตั้งแต่กี่โมงครับ4โมงกว่าจะได้กินก็ประมาณ5โมง5โมง5โมงโอเคผ่านไปผ่านมาก็แล้วหยุดวันไหนครับไม่มีวันหยุดขายทุกวันขายทุกวันนอกจากคือร้าน